สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์กาแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Last Sunrise วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนก็สามารถลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้พลังงานที่เหลืออยู่จนหมดสิ้นพวกเขาจึงหันมาใช้งานพลังแสงอาทิตย์แทนณเวลานี้ดวงอาทิตย์จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกหลายคนเคยพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดวงอาทิตย์จะยังขึ้นพรุ่งนี้เสมอแต่นั้นจะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปเพราะว่าในตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะดับตัวลงอย่างสมบูรณ์และโลกก็จะไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงอีกต่อไปตัดภาพไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าซุนหยางกำลังถูกปลุกให้ตื่นโดย AI ที่ชื่อว่าอลิซาซุนหยางเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของบริษัทเฮลิออสซึ่งเป็นบริษัทผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ยักษ์ใหญ่แห่งจีนซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าทุกร้านขายแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตโดยบริษัทเฮลิออสทั้งหมดเมื่อยางวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของเฮลิออสและอัปเดตข้อมูลเขาก็พบว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลๆโลกได้หายไปอย่างลึกลับซึ่งเขาคาดว่าการหายไปของดาวดวงนี้จะส่งผลกระทบต่อดวงอาทิตย์และกลางดึกคืนนั้นยางก็ถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งโดยนาฬิกาปลุกฉุกเฉินเนื่องจากมันตรวจพบว่าค่าส่องแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันลดลงถึง 15% และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอลิซาบอกกับยางว่าข้อสันนิษฐานของอย่างนั้นอาจจะเป็นจริงอย่างจึงเรียกโทรรายงานหวังซึ่งเป็น CEO ของ Helios ทันทีซึ่งหลังจากนั้นหวังก็ให้เข้ามาหาที่บ้านทันทีแต่ก่อนหน้านั้นเขาได้แวะมาหาเฉินมู่ที่บ้านซึ่งเขาเห็นว่าดวงอาทิตย์กำลังกระพริบและส่องสว่างลดลงเรื่อยๆและข่าวในทีวีก็รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะดับและทันทีที่มันเริ่มกระพริบรุนแรงทุกๆอย่างก็ค่อยๆมืดลงทันทีและในตอนนี้อลิซาก็ได้บอกกับอย่างว่าอุณหภูมิจะค่อยๆลดลง0องศาภายในเวลา1อาทิตย์และจะติดลบ100องศาภายในเวลา1ปีออกซิเจนก็จะค่อยๆหมดไปและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็จะตายทันทีหลังจากนั้นโลกก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอาศัยอยู่ได้อย่างจึงเตือนให้เฉินมู่รีบออกจากเมืองไปยังที่ปลอดภัยโดยด่วนเพราะตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากเตือนเฉินมู่เขาก็แวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่แย่งกันกักตุนเสบียงแต่ทางแคชเชียร์ก็ไม่สามารถคิดเงินให้ได้เพราะมันไม่มีพลังงานทว่าไฟก็ยังทำงานอยู่แต่มันก็จะดับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าอย่างจึงรีบหยิบน้ำกับแผ่นที่ก่อนจะออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ในระหว่างทางกลับบ้านเขาก็ถูกแก๊งอัฐพันธ์รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและก็ขโมยเงินไปพอเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอิสราก็บอกว่าเขาหมดสติไป12ชั่วโมงที่แล้วเมื่อรู้แบบนั้นยางก็รีบกลับอพาร์ตเมนต์แล้วเก็บเสื้อผ้าและกักตุนเสบียงในระหว่างนั้นเฉินมูก็มาขอความช่วยเหลือและขอให้เขาพาไปหาพ่อแม่ทั้งสองจึงออกเดินทางด้วยกันแต่ในระหว่างทางยางก็ได้แวะไปหาหวังที่บ้านซึ่งครอบครัวของหวังก็กำลังปาร์ตี้กันอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจว่าโลกกำลังจะแตกซึ่งก็ดูเหมือนว่าหยางจะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแยกตัวออกมาเงียบๆคนเดียวและในตอนนั้นนั่นเองเอลซ่าก็หยุดทำงานเพราะไม่มีพลังงานเหลืออีกต่อไปหยางที่ได้เห็นเสียใจมากเพราะเธอเป็นเพียงเพื่อนคนเดียวของเขาเฉินมู่จึงเข้ามาปลอบใจเพื่อให้หยางรู้สึกดีขึ้นต่อจากนั้นหยางก็เข้าไปคุยกับหวังว่าแผนการรับมือของเขาคืออะไรเพราะหยางเชื่อว่าหวังเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาจะต้องมีทางรอดได้อยู่แล้วแต่หวังกลับอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่จะแก้ไขได้เขากับครอบครัวก็เลยตัดสินใจที่จะมีความสุขกับช่วงสุดท้ายของชีวิตดีกว่าและหวังก็ยังเผยให้อย่างเห็นว่าสิ่งมีชีวิตชนชั้นสูงกำลังเก็บเกี่ยวพลังงานจากดวงดาวในกาแล็กซีและทำลายชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆไปพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้โลกก็ได้กลายเป็นดาวเป้าหมายมนุษย์จึงไม่มีทางรอดจากหายนะครั้งนี้ได้อีกหลังจากพูดจบ
หวังก็เลยให้พิกัดที่หลบภัยของหยางและขอให้เขามีชีวิตรอดไปให้ถึงที่นั่นหลังจากนั้นหยางกับมู่เฉินก็ออกเดินทางต่อในสภาพอากาศที่ค่อนข้างเลวร้ายจนน้ำในขวดกลายเป็นน้ำแข็งระหว่างทางทางคู่ก็เห็นกระสวยที่กำลังทะยานออกจากโลกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพวกมหาเศรษฐีที่พยายามจะบินออกไปยังดวงดาวดวงอื่นหลังจากที่ขับรถมาได้สักพักทางคู่ก็มาถึงบ้านของเฉินมู่แล้วก็แยกย้ายกันที่นั่นส่วนตัวอย่างนั้นก็มุ่งหน้าไปต่อยังเขตปลอดภัยแต่ขับรถออกไปได้ไม่นานเขาก็พบว่าเฉินมู่ลืมของไว้ในรถเขาก็เลยวนรถกลับเอาไปให้คืนแต่พอไปถึงเขาก็พบว่าเฉินมู่กำลังเศร้าอย่างหนักเนื่องจากพ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายและเมื่อเขาเข้ามาเห็นศพของพ่อแม่เฉินมู่เขาก็บังเอิญเจอจดหมายที่พวกเขาเขียนถึงลูกสาวซึ่งก็พบว่าก่อนหน้านี้พวกเขารอคอยการมาของเฉินมู่อย่างตื่นเต้นแต่ในขณะที่กำลังเขียนจดหมายฉบับนี้แก๊งอันธพาลก็บุกเข้ามาฆ่าทั้งสองอย่างโหดร้ายหยางก็เลยปลอบใจเฉินมู่ว่าผมเองก็เป็นเด็กกำพร้าไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครตั้งแต่เกิดตอนนี้คุณอาจจะไม่มีพ่อแม่แล้วแต่คุณยังมีผมนะจากนั้นเขาก็ชวนเธอออกร่วมทางไปด้วยกันอีกครั้งทั้งสองจึงเดินทางมาจนถึงเขต3ซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของพวกเขากำลังจะหมดลงในไม่ช้าแต่ในระหว่างทางกระดานเจอป้ายขายพลังงานไฟฟ้าอย่างที่ได้เห็นจึงไม่รอช้าเขารีบตรงเข้าไปด้านในทันทีซึ่งเมื่อไปถึงพวกเขาก็เจอกับสองสามีภรรยาที่ท่าทางใจดีคู่หนึ่งที่ทำการต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วอ้างว่ามีพลังงานไฟฟ้าสำรองที่พร้อมจะแบ่งให้แต่พอทั้งคู่ตายใจสองสามีภรรยาก็เผยท่าแท้แล้วขังทั้งสองไว้ในบ้านก่อนจะขโมยรถแล้วขับออกไปดูเหมือนว่าในตอนนี้สภาพอากาศกำลังเลวร้ายถึงขั้นขีดสุดเพราะอย่างดูแผนที่เขาก็พบว่าตัวเองอยู่ห่างจากเขต4ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยไม่ไกลมากและสถานที่แห่งนั้นน่าจะพอฟื้นทนหนาวเดินไปได้แต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่ขาของหยางเขาก็เลยขอให้เฉินมู่หนีไปคนเดียวแต่ทว่าเฉินมู่เธอก็ไม่ยอมไปเพราะเธอไม่อยากจะทิ้งหยางแล้วหนีไปตัวคนเดียวเด็ดขาดหลังจากตกลงกันอยู่นานทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินไปที่เขต4ด้วยกันโดยระหว่างทางที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งทั้งคู่ก็อบอุ่นร่างกายด้วยมาม่าและชมท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยกันหลังจากที่เดินได้ไม่นานพวกเขาก็เจอรถของตัวเองที่จอดอยู่ข้างทางแต่ในทันใดนั้นเองแก๊งอันธพาลก็เดินเข้ามาหาเรื่องหยางจึงยอมสละตัวเองเพื่อช่วยเฉินมู่พวกมันก็เลยพาตัวหยางเข้าไปเป็นหนึ่งในแรงงานสกัดถ่านหินเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นกับพวกมันแต่อย่างไรก็ตามแล้วเฉินมู่เธอก็ไม่ได้ยอมแพ้เธอแอบเข้าไปช่วยหยางด้วยสเปรย์พริกไทยจนในที่สุดแล้วทั้งคู่ก็สามารถหนีรอดออกมาได้แต่หยางก็กลับถูกมันยิงไล่หลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่ขึ้นรถมาได้เฉินมู่จึงรีบออกรถมุ่งหน้าไปยังเขต4ทันทีและเธอก็ได้แต่ภาวนาขอให้อย่างนั้นอดทนยื้อชีวิตของตัวเองให้ได้พอมาถึงเขต4อย่างก็รู้ได้ทันทีว่าที่นี่มีพลังงานความร้อนใต้พิภพที่สามารถช่วยพวกเขาได้ทั้งคู่จึงรีบออกเดินทางต่อในขณะที่หน้าต่างและถนนก็เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นพลังงานรถของพวกเขาก็หมดลงทั้งสองคนเสียใจมากเลยได้แต่นั่งจับมือกันและให้กำลังใจกันอยู่ในรถและในระหว่างนั้นก็ดูเหมือนว่าความตายที่แสนเหน็บหนาวก็กำลังจะมาเยือนพอผ่านไปสักพักเฉินมู่ก็รู้สึกว่าหยางเงียบไปเธอก็เลยพยายามที่จะเรียกเขาแต่ก็ไร้การตอบรับในตอนนั้นเธอรู้ว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตของเธอมันใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเธอได้แต่นั่งร้องไห้แล้วศพร่างที่แน่นิ่งของหยางก่อนที่จะเริ่มแข็งและหมดสติไปแต่เพียงไม่นานก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาแล้วเอาหยางกับเฉินมู่ติดรถไปด้วยก่อนที่พวกเขาจะขับรถมุ่งหน้าไปยังเขตที่ปลอดภัยซึ่งทั้งคู่ก็คือคนที่หวังฝากฝังไว้เพราะกลัวว่าหยางจะไปไม่ถึงเขตปลอดภัยนั่นเองโลกก็ได้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงและอีกไม่นานมนุษย์ที่เหลือรอดก็จะเจอบ้านใหม่ที่จะมีดวงอาทิตย์ถึง3ดวงด้วยกันและหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไม่ต้องก็ได้ขอแค่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็พอครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ